สวนยางไงกาแฟท่วมหัวแล้วครับแต่เส้นแรกเขาต่อยอดก่อนไอ้ต้นมันอ้วนไอ้ต้นมันอ้วนหลังต้นอ้วนพี่ต่อไปจะเอากิ่งไปแล้วก็ตัดกิ่งตัดยอดตัดยอดกิ่งตัดยอดกิ่งประมาณฟุตนึงแต่ตัดยอดนี่จำเป็นเลยมงคุณอันนี้โด่งมากเลยนะนี่มังเห็นไหมมันก็สวยแล้วพอตัดยอดแล้วลำต้นมันก็ใหญ่ขึ้นนะคือตัดทั้งยอดทั้งกิ่งที่นี่พร้อมกันเขาตัดยอดไปนะครับต้นมันก็ดูอวบขึ้นมาเลยกว่าถามพี่กว่าได้นี่โอ้มาตรฐานเลยคือเป๊ะเลยยังไม่ถึง2ปีเต็มนะนี่ก็ไปแล้วสิแต่นี่ยังไม่ถึง2ปีเหรอยังเขาตัดยอดพอเราตัดนี่แหละ4ปีปุ๊บมันก็4ปีคือมาตรฐานเลยนี่ถ้าไม่ตัดมันจะเล็กๆอันนี้ก็เพิ่งนี่เขาปลูกกล้วยไล่ไผ่ครับตัดไผ่เสร็จก็ปลูกกล้วยคลุมไปแล้วมันก็จะไม่ขึ้นต้นเดียวอ๋อ6เดือนเนี่ยสมอาหารพี่ขอบอกเลยไอ้ปกติมันเป็นดอกเดือนไหนนะทุเรียนโกโก้ก็ลูกเบลเลอร์แล้วอะโวคาโดเพาะเมล็ดโลคอน 2,000 โลคอน 2,000 นี่ทรงรีเนื้อหนาลูกเล็กอันนี้ก็คือปลูกโดยใช้เพาะเมล็ดนะคะก็คือเขาปลูก5ปีได้สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาเที่ยวที่สวนเกษตร2000นะคะอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะสวนเกษตร2000นะคะถ้าเกิดสมมติว่าเหมือนในภาคใต้ก็อารมณ์ประมาณป่าสมรมนะคะแต่ว่าอันนี้ก็คือเป็นการปลูกพืชแบบผสมผสานในจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งเป็นภาคอีสานนะคะแล้วก็ดินก็เป็นพวกดินร่วนปนทรายนะคะซึ่งปกติแล้วจะดูแล้วว่าดินไม่ค่อยจะมีธาตุอาหารมากเท่าไหร่แต่ว่าสวนแห่งนี้นะคะสามารถที่จะปลูกไม้ได้อย่างดีมากเลยค่ะแล้วก็ปลูกหลายอย่างทำให้พืชหลายอย่างสามารถอยู่ด้วยกันได้โดยเฉพาะทุเรียนนะคะซึ่งเป็นพืชที่ปลูกยากมากในสวนแห่งนี้นะคะมีทุเรียนอยู่ประมาณ600ต้นค่ะแล้วก็ปลูกแบบอินทรีย์เป็นสวนที่มีการปลูกทุเรียนได้ต้นทุนต่ำมากเลยนะคะแล้วก็ไม่ได้ใช้พวกสารฆ่าแมลงที่จะเป็นต้นทุนแล้วก็เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคนะคะเดี๋ยวเราจะไปเจอกับเจ้าของนะคะเพื่อที่จะให้เจ้าของแนะนำวิธีการต่างๆที่เกี่ยวกับการปลูกผลไม้แล้วก็ทุเรียนให้ได้ผลดีแล้วก็ใช้ต้นทุนต่ำด้วยค่ะได้เส้นดิ่งเลยไหมดิ่งยอดเหมือนละดิ่งยอดเรากินข้าไม่ได้เลยเนี่ยกินที่เนี่ยก็ปีหน้าจะทำให้กินอ้วนพี่กินอ้วนคือตัดยอดก็กินกันอ้วนเพราะทำมาหลายต้นแล้วได้เคล็ดลับแล้วคืออันนี้ก็เริ่มช่วงนี้เอาต้นไงแล้วจะเอากิ่งก็คือตัดยอดให้กิ่งอ้วนเทคนิคแค่นั้นเดี๋ยวพาเดินดูที่ทำไปนั่งได้เข้าท่าเลยให้ลุงนี่ปั๊บเดียวเห็นไหมเนี่ยใช่งามแน่ก่อนมาผมไล่กล้วยหมดแล้วเนี่ยดูดิดู3ปีกว่าดูขึ้นเนี่ยคือมาตรฐานเลยนะนี่นี่3ปีกว่าสามปีกว่าแล้วนี่โอ้มาตรฐานเลยคือเป๊ะเลยดูเนี่ยพุ่งแบบว่าไปไกลเลยต้องไปหอมทองไปหอมกองขึ้นกุลีนะกำลังไอ้ขุดของได้เฮ้ยต้องสั่งนี่ของในเพื่ออยากได้ต้นไหนล้อมเลยนี่เราก็เอามีกาแฟจะสุกแล้วกาแฟสุกแล้วพวกเก้าก้อนพวกหมดอายุพอดีข้าวของทุเรียนหลายต้นเนี่ยเต็มไปหมดแล้วเนาะเอาพวกกล้วยหอมมาตามเลยดิพี่อย่าปลูกทุเรียนอย่างเดียวต้องปลูกอย่างอื่นด้วยกล้วยหอมมันได้จะบอกพอปลูกอย่างอื่นด้วยทุเรียนสวยเลยนะก็แบบนี้สบายนะหนึ่งปีสวยๆเลยคือยังไม่ถึง2ปีเต็มนะถึงก็ไปแล้วแต่นี่ยังไม่ถึง2ปีผมไปฝันอยากจะยังไม่เต็มลูกหนูนุ่นมาแล้วเนี่ยตัวโตกินต้นอ่ะไอตัวแมงมาแมงกินแมงนั่นแหละแมงนั่นแหละมันเนี่ยมันกัดต้นไอตะเคียนทองมันเอาต้นไม้ป่าไม้ผมไอตัวเนี้ยสองตัวเลยเนี่ยน่ะศัตรูพืชกำลังล้มไอแก้วมังกรข้อมือล้มปุ๊บก็ยัดกล้วยเลยต้องหอมตามอยากปลูกให้ได้แบบนี้มั่งที่นี่สุดท้ายเมื่อมันขึ้นมาแล้วเราก็จะบีบกาแฟลงทีนี้คือตัดกาแฟให้มันต่ำๆลงเนาะใช่อืมอันนี้เตรียมดอกแล้วนี่เตรียมแล้วลงหลายต้นมากเลยนี่โอ้พอขึ้นมาก็เป็นป่าทุเรียนเลยทีนี้
ตอนนี้ทุเรียนเขา600ต้นแล้วนะครับท่านทำช่วงถูกจังหวะที่มันเป็นออกมาโอ้ยน่าจะเป็นจริงทุเรียนโอ้ยของลูกพี่ผมไม่กี่ต้นเดี๋ยวโอ้แล้วของเรามันของผมต้นทุนต่ำผมไม่มีต้นทุนนะผมเป็นธรรมชาติปล่อยธรรมชาติใช่ไหมมันเล็กก็หาเอานะคือจะได้ปลูกต้นปลูกทุเรียนแบบต้นทุนต่ำไม่ต้องทำเยอะหรอกไร่หนึ่งผมบอกไร่หนึ่งคนก็ทำหลายอย่างเลยนะไม่ต้องอยากกาแฟก็ได้กาแฟกาแฟเราผมไม่แต่กาแฟผมนำไม่ดูซื้อไปไอ้ผมมองไปเนี่ยได้เยอะโอ้กาแฟครับเพียบมาทุ่มมากเข้าไปร้อยสองเอาต้นผมไม่ดูโอ้ข้างเลยเขาไปอยู่ในสวนยางนี่กาแฟท่วมหัวแล้วครับดูไปให้กล้ามานก่อนแต่สวนยางกำลังท่วมท้นเลยงามงามคักนี่กาแฟนะกาแฟก็งามเลยทำบุญเลยใช่อยู่สมบูรณ์เลยเราไปนะเราล้มบอกแล้วพอจัดดอกกล้วยมาสินี่ครับแก้วมังกรหมดอายุไขครับต้นกำจัดพอพูดเราก็จะกล้วยทองเป็นเยอะนะเนี่ยก็ปลูกทุเรียนเยอะมากสวยด้วยนะใช่ขึ้นดีนะก็ได้ได้ที่ที่บ้านผมปลูกยังไงก็ขึ้นก็รู้เรื่องเลยที่มันเดี๋ยวผมไม่ได้ไปซื้ออะไรไปวิทยาที่ก่อนเดี๋ยวผมลุกยิ่งกว่าเลยมาก่อนก็ปล่อยหมดอายุมันหมดสภาพมันนะหมดสภาพทั้งอายุทั้งราคาอายุทั้งราคาด้วยแล้วก็ทุเรียนก็ไม่แต่มีอย่างอื่นหลายอย่างอยู่มีกระป๋องกาแฟปลูกหลายอย่างก็ต้องปลูกหลายอย่างนะปลูกทุเรียนอย่างเดียวก็ไม่ดีนี่มะพร้าวครับมะพร้าวพริกกาแฟอย่างนี้สมบูรณ์เลยทีทุเรียนแน่สวยกว่าปีนู้นที่ผมมาได้ปีแรกนะทุเรียนสมบูรณ์เรียกน้ำมาเยอะด้วยสมบูรณ์เลยใบแต่ก็เนี่ยใบแก่พร้อมที่จะออกดอกปึ๊กเลยเลยเนี่ยทำแล้วต้นปึ๊กเลยนะใบแก่แล้วพร้อมจะออกดอกนี่ถ้าคักหมดผลก็เตรียมเลยรสชาติก็อร่อยด้วยนะเพราะว่านั้นมาซื้ออยู่อร่อยอร่อยรสชาติดีกินแล้วสบายใจสมมติต้นนี้นะมีนี่คาบไปทรงนี้นะก็30ขึ้นนี่ทุเรียนใบสวยๆแล้วนะครับสั้นเตรียมจะได้ออกผลผลิตรอบใหม่เก็บร้อยวันต้องไปดูแปลงนอกด้วยคือดินชุดดินบ้านเรานี่ดินนี่เขาเรียกว่าทรายขี้เป็ดนะถ้าไม่เข้าใจสภาพดินนะเจ๊งเลยทุเรียนเจ๊งผมยกอย่างผมบอกพี่กันเดี๋ยวผมทำถ้าคุณไม่เข้าใจคุณปู่เจ๊งเลยยืนแบบนี้ถามว่ายากไหมไม่ยากนะถามว่าง่ายไหมก็ง่ายแต่ถ้าเข้าใจก็รู้จักธรรมชาติเนี่ยรู้จักธรรมชาติแต่สวนพื้นที่แบบนี้ถ้าปลูกพืชอย่างเดียวเรียบร้อยถ้าความหลากความชื้นไม่ได้นะความชื้นสัมผัสไม่ได้ความชื้นสัมผัสในอากาศไม่ได้ไม่ได้ความชื้นในดินมันได้แต่ความชื้นสัมผัสอย่างภาคใต้เราต้องอย่างภาคใต้มันต้องมีความหลากหลายไม้หลายระดับเนาะผมปลูกทิ้งไม่ต้องไปนู่นเลยมันก็ขึ้นของมันก็มันธรรมชาตินะยังอยู่นครผมไปอยู่นครปีนึงผมก็บอกทีมพวกอยู่นครคนอยู่นครเลยพวกผู้ช่วยผมเนี่ยพวกเจ้าเนี่ยเทวดาเลี้ยงผมมาธรรมชาติสมบูรณ์นะแต่ถ้าไปอยู่บ้านค่อยพวกจะตายเลยมันแห้งมันแล้งทุกอย่างแต่ฉะนั้นก็ยังไม่จัดการถ้าไม่จัดการก็ไม่ได้ธรรมชาติบางอย่างมันไม่เปลี่ยนเลยว่าทุเรียนเขาส่วนนี้เขามีประมาณ600ต้นเลยนะคะแล้วก็ปลูกแบบอินทรีย์ก็คือปลูกทุเรียนแบบต้นทุนต่ำแต่ว่าได้ผลดีที่จังหวัดอุบลประมาณนี้ถ้าปีหน้าปีนี้หรอปีหน้าก็จะปีประมาณช่วงนี้ก็จะเอากินเพราะจริงๆพวกนี้มันน่าจะว่าคือเรากินยอดเนี่ยยอดให้มันแตกนะยอดแตกต้องตัดทิ้งตลอดทุเรียนที่เขาตัดยอดนี่คือให้มันเองคือหลักการนี้หลักการต้นไม้มันทุกต้นไม้ทุกอย่างเนี่ยถ้าตัดยอดได้ต้นตัดยอดได้ต้นตัดได้ต้นเพราะกิ่งตัดยอดกิ่งก็ได้กิ่ง
ข้าใจแบบภาษาง่ายนะอ๋ออ่าๆโอเคนะอ่าโอเคอย่าไปเลี้ยงคนจะให้มันเลี้ยงต้นมันคือแต่เส้นแรกเขาตัดยอดก่อนอืมต้นมันอ้วนต้นมันอ้วนหลังต้นอ้วนปีต่อไปจะเอากิ่งไปแล้วก็ตัดกิ่งตัดยอดตัดยอดกิ่งตัดยอดกิ่งประมาณฟุตหนึ่งอืมพวกนี้ไม่กิ่งกระโดงไงมันก็จะกิ่งกระโดงกิ่งกระโดงแล้วก็ตัดแล้วมันก็จะย้อนกลับไปไปเลี้ยงกิ่งแล้วกันหลักการนั้นอยากได้ต้นโตๆก็ต้องตัดยอดมันเนาะแต่สวยอ่ะสวยสวยกว่ารอบที่ผ่านมาเพราะเหมือนอากาศมันได้แล้วก็มันหลายอย่างแล้วเนาะมันอยู่ด้วยกันหลายอย่างนะปักกุดงามเลยมังคุดก็มียอดแต่ต้นแต่มังคุดอย่าไปตัดยอดเพราะมังคุดมันพุ่งยากครับไม่เหมือนทุเรียนก็ปล่อยมันไปก่อนแต่ตัดยอดนี่จำเป็นเลยมังคุดอันนี้โดกมากเลยนะนี่มังคุดตัดยอดแล้วดกเหรอมันก็แสงเข้าอยู่แล้วหลักการอยู่แล้วผมไปบอกนครเนี่ยผมไปเป็นเกษตรกรที่นั่นน่ะแสงไงแสงเข้าไงแสงเข้าใช่ไหมเออแสงเข้าเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีเขาดูยิ่งจันเนี่ยใช้แบบนี้หมดแหละไอ้พวกผมพออพืชสวนแต่วันแสงมาเต็มกิ่งมันใหญ่ด้วยแต่ตัดปุ๊บมันได้อันดับแรกคือได้เลยได้ต้นได้ต้นแล้วก็ได้กิ่งด้วยแล้วลูกกระจายไปครับลูกกระจายมีเห็นชัดเลยแสงมาลมก็เยอะนะตัดยอดมาต้นก็ได้ครับกิ่งก็ได้ถ้าตัดกิ่งก็คือได้กิ่งปลายกิ่งก็คืออยู่ต้นร่มไหนผมเห็นชัดในต้นนี้เพราะว่าแต่ก่อนต้นเล็กนิดเดียวคนปี 5ตัดแล้วต้นมันโตนะต้นโตที่นี่ต้นโตกิ่งมันก็ใหญ่ตอนเราก็จะเลี้ยงกิ่งถ้าเลี้ยงกิ่งเนี่ยไม่น่าก็จะครอบแต่นี่ผมรู้ปีจะรู้ทีเห็นไหมมันก็สวยแล้วพอตัดยอดแล้วลำต้นมันก็ใหญ่ขึ้นนะแล้วก็มันไปเลี้ยงกิ่งอยากให้กิ่งโตขึ้นเราก็ตัดตรงยอดมันอีกฟุตประมาณฟุตนึงเนาะต้นไม้ทุกอย่างนะยกเว้นมะพร้าวเออมันพูดปีที่3 4ก็ปีแน่ๆนี่ปีแล้วแค่นี้ปีแล้วนะกิ่งมันก็ใหญ่ไม่ใช่มันตัดต้นใหญ่นะโอ้เนี่ยต้นขนาดนี้เขาก็เริ่มตัดยอดแล้วนะตัดยอดแล้วทำให้ต้นมันใหญ่นะคะกิ่งมันก็จะสมบูรณ์เพราะมันไม่ต้องไปเลี้ยงส่วนยอดอยู่กิ่งก็เลยมีพุ่มทำดูเต็ม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 แต่ถ้าตัดยอดก็คือต้นใหญ่อยู่แล้วเดี๋ยวนี้ตัดพร้อมกันใหม่อ๋อให้นี่ลองเนาะแต่อันนี้คือทดสอบทดสอบทดสอบปกติก็คือที่ทำอยู่ก็คือตัดยอดก่อนแล้วก็อันนี้ไว้ใช่ปีต่อไปค่อยตัดยอดปีต่อไปก็ค่อยตัดปลายยอดนี่แต่ปีนี้โตพร้อมกันเลยเดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกเรามาดูนี่เดี๋ยวมาดูเสร็จไปทำ4 วันน่ะเดี๋ยวมาดูเห็นชัดเลยทีนี้อันนี้เสริมรากถ้าถามว่าถ้าปลูกทุเรียน30 ปีขนาดนี้บ้านเรามันก็ไม่น่าเกลียดสามสิบปีใช่ไหมอุ้ยใหญ่แล้วใหญ่แล้วครับตอนนี้ไม่แล้วสำคัญมันอยู่กับต้นมะพร้าวให้นี่เนี่ยมันอยู่ต้นมะพร้าวหมดเนี่ยครับแต่วิชาการเราก็ยอมเลยเขาไม่ได้เลยนะนี่ถ้าร่มทุเรียนถ้าร่มมากมันกลัวไม่ก็แบบนี้แหละเขาไม่ยอมวิชาการนี่ไม่ได้เขากลัวนั่นใช่ไหมแต่ไม่รู้ว่าผมไปอยู่ใต้น่ะกลุ่มใต้ต่อว่าผมเลยได้หัวไม่ได้ไม่ได้ไงเจ้าทำหรือยังก็ทำดูสิจะรู้ว่ามันได้อ่ะทุเรียนอยู่ใต้ต้นมะพร้าวแล้วก็นี่ไม่เกิดมันจะมีส่วนมากถ้าเกิดก็ปลูกเขาที่เขาเห็นนี่นะที่เขาปลูกถ้าเกิดผสมกันมากมันจะยิงกันไปหาแสงก็ใช้เทคนิคนี้ไงถ้าแสงขนาดนี้มันก็ปรุงอาหารได้นะพืชไม่มีปัญหาจะไล่ที่เห็นที่เขาไม่ทำนะที่เห็นที่เขาไม่ทำก็ที่ร้องมันจะไปที่ที่บ้านน่ะที่บ้านน่ะปลูกทุเรียนปลูกไปปลูกมาสูงเท่าไม้ยางอ่ะต้นยางอ่ะเวลาจะขายที่คิดหนักเลยผมก็ไม่มีคนดูไม่ก็เองไม่รู้ผมไปดูที่กรมคิรีนะแถวราชการนะโอ้โหไม่ไหวไปเอารูปที่เลยนะเขามาเก็บยังไงเขาบอกว่าในหัวไม่ต้องหาตัวช้ามาเลยครับว่าไม่รู้ไปเก็บเลยอ๋อหล่นนี่ผมมีขนาดนี้ผมมีนะผมรู้ไม่มีนะแต่ผมว่าใหญ่ตัวนี้เคยดูดิกิ่งโดเรโนนี่ก็แบบนี้เขารู้แล้วว่ามันตอบสนองเลยปล่อยกิ่งพวกนี้มันจะไม่ค่อยใหญ่พอแกตัดปุ๊บเนี่ยนะพวกนี้พอตัดยอดปุ๊บเหมือนกิ่งมันจะค่อยมาไว้กิ่งที่นี่ให้มันสร้างให้มัน
สร้างหานลงแล้วค่อยตัดอันนี้หางไม่ไม่ค่อยมาไล่ว่าจะว่ากี่กิ่งไว้ตัดกิ่งก่อนแล้วก็ตัดเราไว้ธรรมชาติแล้วกิ่งพวกนี้ไม่ค่อยใหญ่สูงไปอยู่นู่นสูงเลยครับสูงเท่าไม้ยางเลยถ้าเป็นสัตว์มันจะนู่นนมาต้นนู้นแน่มีเพราะมันจะขึ้นแบบนั้นพอเขาตัดยอดไปนะครับต้นมันก็ดูอวบขึ้นมาเลยเทียบกับที่ยังไม่ตัดเลยยังไม่ตัดเนี่ยไม่มีกิ่งใหญ่มันยังไม่ตัดนั่นต้นมันยังไม่อวบใช่ไหมอ๋อต้นนู้นใช่ไหมไม่ไม่เนี่ยยอดจะดูบนก็จะเดียวเลยต้นนู้นเขายังไม่ตัดนะครับอายุพอๆกันนะครับต้นนี้ไม่ตัดนี่อายุเดียวกันนะครับอันนี้ต้นนี้ไม่ตัดต้นที่ไม่ตัดมันก็จะเรียวขึ้นไปอย่างนี้นะคะยอดมันก็จะเรียวไปแบบนี้เรียวพอมาต้นนี้พอมาต้นนี้นะครับพอเราตัดยอดไปต้นมันอวบขึ้นมาเลยนี่ต้นอวบขึ้นมาเลยที่เขาตัดยอดเพราะเนี่ยให้กิ่งใหญ่คือตัดยอดต้นมันใหญ่ตัดยอดละต้นเอากิ่งพอที่ต้องการกิ่งก็คือตัดปลายกิ่งไปได้เลยทีนี้เจ็มเลยต้องตัดป้องกันจะถูกไหมว่าตัดป้องกันทีนี้มาก่อนแล้วเดี๋ยวก็เห็นแล้วเนี่ยก็เห็นแล้วมาเห็นว่ามันจะเป็นพั่วอะไรนี่นี่แล้วมาดูลูกมันปีนี้คุณเจอลูกว่าไงจ๊ะว่าไงจ๊ะหนูขึ้นมาส่วนล่างของผมว่าไงจ๊ะมันก็ได้พวกสี่ปีถือมันโตหน้ามังคุดเนี่ยไม่ได้เดี๋ยวจะใช่ก่อนกิ่งมันใหญ่ด้วยเนาะแน่นะเกิดแบบนี้อันนี้คือเตรียมมาดอกเนี่ยดูเนี่ยต้นมันก็จะใหญ่แล้วก็กิ่งก็จะใหญ่เขาตัดยอดพอเราตัดนี่แหละสี่ปีปุ๊บมังคุดสี่ปีถือมาตรฐานเลยถ้าไม่ตัดมันจะเล็กๆอันนี้ก็เพิ่งตัดนี่พอตัดยอดแล้วลำต้นมันจะแบบว่าโตขึ้นมาเลยจะใหญ่ด้วยกิ่งมันก็จะใหญ่ขึ้นมาเลยข้างกับพุ่งที่นี่ได้ทรงพุ่งได้ทรงขึ้นมาเลยแจ่มที่ได้ตัดกับพุ่งเนี่ยมีกิ่งมากนะต้นอวบขึ้นมาเลยตัดยอดปุ๊บต้นอวบขึ้นมาเลยคิดจะลองในสัญญาณนิดหน่อยสัญญาณจะเอาไม่โกหมักดินไว้ก่อนเห็นไหมทุเรียนพุ่งมันมีก่อนต้นที่นั่นมันเสียเพราะต้นมันเขารักนี่มันมีกิ่งข้างเดียวผมตัดแล้วกิ่งพุ่งเลยแบบออกแล้วเพราะยาวก้อนคือกิ่งข้างฝั่งเนาะใช่ไหมฝั่งนี้แต่ก่อนตอนแรกใหญ่จริงก็จะสร้างกิ่งข้างนี่คือต้นไม้ท่าจักรการมันจะเข้าที่นะแค่ดีๆแล้วแหละมันไม่สูงเพราะถ้าเกิดไว้ยอดที่ผมห้วยแล้วเป็นประสบการณ์เลยที่บ้านนี่ผมเรียนแล้วต้นนี่แรงด้วยมีคนเวลาเอาลูกดีขึ้นกันโอ้ยกิ่งไม่ค่อยใหญ่เลยที่3ปีของงานเนี่ยนี่ถ้าไม่ตัดยอดดูดิเดียวมันเดียวไม่หมดเลยนะกิ่งใหญ่มันไม่ค่อยมีมันไปเลี้ยงยอดปกติทุเรียนตัดยอดตอนนี้กี่ปีเดี๋ยวนี้มันไม่ได้เกี่ยวแล้วไม่เกี่ยวดูเนี่ยแต่ไม่ดูเอาเราขึ้นต้องเราดูเราจะไว้กันแหละทรงต้นไม้นะเมื่อตัดผมเอางี้ว่ะเมื่อตัดผมคนดูทรงต้นไม้เรานะดูฟอร์มต้นไม้เรามันอธิบายยากเพราะว่าทุเรียนมันกิ่งข้างกิ่งโด่งไงพอปลูกมันนี่ถ้าเอาให้กิ่งนะตรงนั้นกิ่งพวกนี้ใหญ่หมดเลยสามปีสามปีเลยทีเดียวอ๋ออันนี้สามปีขึ้นใหญ่ขึ้นดีงามงามทุเรียนอุบลนะครับประมาณนี้นี่เจ็มแล้วไม่ต้องขุดไม่ต้องเสียตังค์เลยได้มันมีการปลูกกล้วยไล่ไผ่ด้วยไล่ไผ่ก็เรียบร้อยขอบเดียวอันนี้มันก็ไม่แตกแล้วเนาะเรียบร้อยแล้วถ้าคุมก็เรียบร้อยกลุ่มนี่เขาปลูกกล้วยไล่ไผ่ครับตัดไผ่เสร็จก็ปลูกกล้วยคลุมไปแล้วมันก็จะไม่ขึ้นนี่คือไผ่กอไผ่นี่เมื่อก่อนเป็นกอไผ่เขาปลูกกล้วยพอมันคลุมไปไปขุดไม่ต้องไปแล้วเฮ้ยขุดมันก็ไม่ตายแล้วได้เงินด้วยทำงานได้เงินด้วยกล้วยก็งามด้วยกล้วยก็งามได้หมดเลยเพราะตอนนี้จะเอาทำใหม่ลงเดือนก็เลยไล่ถ่ายแล้วว่าลงกล้วยยังติดใจเป็นเมียดีเบ็ดไม่เป็นไรครับมันได้กลิ่นแมวหรือไงมิวว่าไงจ๊ะเมื่อวานเพื่อนมันเจอที่ห้องกันนี่ไงครับเนี่ยไอ้แบกโอบอคือปกติหน้าฝนมันลูกมันแตกไม่มีปัญหาแต่หมดฝนก็จะตัดแล้วเพราะว่าได้อายุ8เดือนก็ตัดแล้วหน้าหนาวพอดีเพราะจะงอกพอดีนี่ต้นเดียวนั่นมึงดูมันออกมาเต็มเลย
ต้นเดียวเหรอนี่ต้นเดียวต้นปลูกไปไกลเลยต้นเดียวนี่ต้นเดียวโอ้หกเดือนเนี่ยเดือนที่หกแล้วตัวนี้ก็ขายง่ายแล้วปลูกแบบนี้ปลูกแบบปลูกแบบนี้ปลูกแบบนี้ผมก็ตากนะขายลูกศิษย์ชาวบ้านเขาก็ตลาดที่นี่นี่คือเตรียมแล้วสวยนี่ใบแก่สวยใบแก่แก่เขียวผสมแล้วเนี่ยผสมอาหารร้องหอมเลยอันนี้เคี่ยวหมดเลยสาวหัวเนี่ยแล้วก็ลงกล้วยลงกล้วยหอมทองนี่ผมไม่โอโคโดเนี่ยผมเปลี่ยนยอดยังไม่ติดนะต้นพันเราโอโคโดมขึ้นง่ายต้นตอก็เปลี่ยนยอดได้แล้วจะเป็นยอดใหม่ที่ผมปลูกมานี่ก็โอโคโดนี่แหละที่มันง่ายสุดนะที่บ้านนะง่ายดูแลง่ายเลยนะครับง่ายเต็มเลยปีที่2ก็ปีที่2ก็ได้ลูกแล้วโตแช่มโตเร็วนะข้างบ้านนะปลูกง่ายแต่เรียนนี่อีสานนี่ปลูกไม่สำเร็จเนี่ยใบแก่นะทุเรียนเขาน่าจะรอบหลังนะมียอดตัดยอดตัดยอดได้ต้นครับตัดปลายยอดได้กี่แจ่มแจ่มเลยปกติปกติมันเป็นดอกเดือนไหนนะทุเรียนอ๋อเนี่ยใบแก่ๆเดี๋ยวหน้าหนาวนี้ก็เริ่มออกดอกแล้วนี่เตรียมตัวออกดอกเลยต้นคุณหน้าต้นคุณใหญ่เลยก็ไม้ไผ่ครับแพ้กล้วยครับเนี่ยนี่เห็นไหมอันนี้ก็คือเป็นวิธีการกำจัดไม้ไผ่แบบธรรมชาติโดยการตัดไม้ไผ่ออกแล้วก็ปลูกกล้วยขึ้นมาคลุมนะครับแล้วมันก็จะไม่ขึ้นอีกเลยตายไปโดยปริยายครับปกติไม้ไผ่กำจัดยากจะตายคุณลงไม่ได้นั่นพอดีรากไผ่เยอะนะครับเขาขุดไม่ได้เขาก็เลยวางกล้วยแล้วก็เอาดินถมแล้วพอกล้วยมันใหญ่ขึ้นมันคลุมไอ้ไม้ไผ่มันก็ขึ้นไม่ได้แล้วเดือนที่2เลยอันนี้ก็คือปลูกกล้วยไว้1เดือน1เดือนสภาพประมาณนี้2เดือนนี่ฝั่งนี้ก็คือปลูกกล้วยไว้2เดือนอันนี้ไม่แตกแล้วไผ่เรียบร้อยแล้วไผ่กำลังจะเรียบร้อยแล้วถ้ามันแตกมาก็ตัดออกเนาะแล้วก็ทีนี้ก็รอบเดียวคือขอบเดียวเน่าแล้วพริกไทยง่ายนะพริกไทยง่ายพริกไทยง่ายที่สวนนี่ก็คือเขามีต้นไม้เยอะมากตัดลงจะเป็นแบบนี้มาก่อนรู้สึกมีสติอยากได้ต้นไหนอยากได้ต้นไหนก็คือเขาจะขายไม้ล้อมด้วยยกเว้นทุเรียนใช่ไหมทุเรียนถ้าแล้วแต่บางทีก็ขายบางทีเดี๋ยวนี้ไม่อยากขายแล้วก็ได้มันก็คือต้นอะไรก็ได้เขาขายหมดแต่ตอนนี้ยกเว้นทุเรียนก็ทุเรียนเอาไปก็บางทีไม่ค่อยรอดสงสารมันต้องมีปูให้ต้นใหญ่อุ้มไปปูเอาไม่ปล่อยโกโก้ก็ลูกเบลเลอร์แล้วโกโก้สวยงามโกโก้งามโกโก้งามมากเลยเจ๋มเลยพริกไทยนี่ง่ายมากเลยนะพริกไทยคือเป็นเรื่องเล่นของผมพริกไทยราคาดีดูดิมันออกรากออกอันนี้คืออะโวคาโดเพาะเมล็ดโลคอน 2,000โลคอนแปลว่าพื้นบ้านนะครับพื้นถิ่นพื้นบ้านปีนี้เลยร้อยกว่าลูกแต่ปีนี้น่าจะ200-300ละดูแล้วแต่ตรงมันดีอยู่นะตอนนี้นี่อันนี้เป็นพันธุ์ที่แบบเพาะเมล็ดนะครับปีที่ผ่านมาได้ประมาณเกือบ200ลูกเขากินแล้วรสชาติดีมากเขาก็เลยขยายพันธุ์เนี่ยเริ่มขยายพันธุ์แล้วมันหนาเปลือกบานมันรบเนื้อเนียนเลยน่ะตัวสูตรเต็มสูตรเลยเต็มสูตรมาเต็มสูตรเลยนี่ก็ได้พันธุ์ดีแล้วทรงรีด้วยทรงรีใช่ไหมเนื้อหนาลูกเล็กนี่ทรงรีเนื้อหนาลูกเล็กอันนี้ก็คือปลูกโดยใช้เพาะเมล็ดนะคะก็คือเขาปลูก5ปีได้ผลผลิตตอนนี้ก็คือมันถือว่าเป็นแม่พันธุ์ที่ต้องสมานเต็มที่แล้วตอนนี้ก็คือเขาใช้ต้นนี้เป็นต้นแม่พันธุ์นะคะก็คือถ้าเกิดยอดลงตอเปลี่ยนยอดใช้เมล็ดเพาะแล้วก็เขาจะใช้ยอดอันนี้เอาไปเสียบเลยเพราะว่ามั่นใจแล้วว่าอร่อย
ไม่ต้องลุ้นไปจินทดสอบแล้วนี่ทดสอบได้อร่อยไปทั่วแล้วส่งไปพระพวกชิมละมันคืออร่อยเนี่ยเลยได้กับน้ำผึ้งเนาะนะกาแฟที่ปีนี้เอายอดครบแล้วก็ได้ลูกเสร็จก็ดีดลงดีดยอดลงมาสูงใช่ไหมดอกมันไอ้กิ่งมันใหญ่นะแต่ไรเอายอดออกลูกมาก่อนเอายอดมาเปลี่ยนแล้วเอาลูกเอายอดถ้าเราจะดีดมันออกข้างนะออกข้างปกติก็คืออะโวคาโดถ้าเกิดปลูกหรือพ่อเล็ดมันก็ปลูกได้แต่ว่าแล้วแต่ว่ารสชาติมันจะยังไงเอามาพูดเอาง่ายของมะม่วงเอางี้ดีกว่าลืมตัวตัวเดียวทำพันแมลงไม่มีในตัวโรคทั่วจะมีสารหนึ่งที่แมลงไม่ชอบอันนี้เรื่องกินเลยเห็นใบนะที่บ้านที่ปลูกก็ใบไม่มีมันไม่มีสารเลยผมจำได้มันมีสารที่แมลงไม่ชอบเขาน่าจะเอาใบมันไปทำสารไล่แมลงเนาะแต่ตอนนี้ตอนออกง่ายนะเดี๋ยวตอนออกง่ายแต่ว่าระบบรากไม่ดีใช่ไหมออกง่ายเห็นแป๊บเดียวก็ออกแล้วโอ้โหตอนนี้เดี๋ยวถ้าให้ดีเอายอดไปเสียบดีกว่าเนาะดีระบบร่างดีแบบนั้นแบบที่ผมลงตอนดีมากไหวเลยนะลงตอนแป๊บเดียวร่างมันดีได้นะระบบร่างแข็งแรงก็แบบนี้ที่มันเกิดจากเนี้ยไปไหวก็ได้แต่ก่อนไม่มีงอแล้วก็เลยบีบงอจะเอางอออกยกงอบอกว่าโดนนี่แล้วตูราคาก็ไม่มีงอนี่เขาสั่งซื้อไปยกไปนะทิ้งงอดูนี่มันไม่ได้คนดูแลมันตลาดอยู่นี่ขายง่ายงอรสชาติมันดีอยู่นี่ข้อเสียมันคือมันรสมีมเยอะมันกินพื้นที่เยอะคนผิดตัวต้นไม้ตายร่มเต็มไม่ออกร่มอีกใช่ใช่นี่ข้อเสียเนาะวันนี้คิดว่าจะตาย 100% นะต้นไหนทุเรียนนะนี่คุณนี่คิดว่าจะตายเลยตอนนั้นต้นฝั่งนี้ก็หมดแล้วเดี๋ยวก่อนเรามาแบบแต่รอบนั้นน้ำมาน่าตกใจเลยเนาะเอาได้ตัวนี้เอาได้เลยเอาคืนมาเลยแล้วก็งานดีเลยกาแฟก็ใบใหญ่จังตอนแรกนี่กาแฟงามทั้งนี้เลยงามมากลูกผสมประโยชน์เป็นกระจอกลูกผสมครับต้นไม้มันก็อยากมีเพื่อนเนาะหอมมะลิใช่ไหมครับนี่หอมมะลิแพงเหมือนกันนะต้นหอมมะลิต้นใหญ่ๆเขาขายเป็น7,000-7,000เป็นหมื่นนะหอมมะลิเรายังอยู่ต้นต้นนะเห็นมี2 ต้นเดินมาเนี่ยก็คือทางใต้ปลูกง่ายที่สุดก็คือพริกไทยนะครับปลูกแล้วลืมไปเลยนะครับพริกไทยปลูกแล้วลืมไปเลยพริกไทยการได้มาเยี่ยมชมสวนเกษตร2000นะคะทำให้เราได้เห็นถึงวิธีการปลูกทุเรียนต้นทุนต่ำนะคะซึ่งทุเรียนเป็นต้นไม้ที่ปลูกยากมากเลยนะคะแต่ว่าราคาของผลผลิตนี่ก็คือราคาดีมาโดยตลอดนะคะแล้วก็นอกจากนี้เราจะได้เห็นถึงความสมบูรณ์ของการปลูกต้นไม้แบบผสมผสานทำให้ธรรมชาติดีขึ้นนะคะต้นไม้ต่างๆที่ปลูกได้ในภาคใต้ก็สามารถจะปลูกได้ในภาคอีสานถ้าเกิดมีการปลูกแบบผสมผสานทำให้ความชื้นในอากาศมากขึ้นนะคะนอกจากนี้ก็จะได้เห็นวิธีการกำจัดไม้ไผ่โดยใช้วิธีการธรรมชาตินะคะไม่น่าเชื่อว่ากล้วยจะสามารถที่จะกำจัดตัวไม้ไผ่ได้นะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะจะทำสาระดีๆมาฝากเรื่อยๆค่ะ